สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ปุ้ยเอาเมนูอร่อยมาฝากอีกแล้วค่ะเป็นเมนูห่อหมกปลานะคะปลาแซลมอนนะคะห่อหมกปลาแซลมอนก่อนที่จะไปชมกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆด้วยนะคะคลิปปุ้ยลงไปสั้นยาวก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะแต่ก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจที่เข้ามาชมค่ะไปชมกันเลยนะคะนี่ค่ะทุกคนนี้เราจะทำห่อหมกปลาแล้วก็จะมีวัตถุดิบนะคะก็จะมีอันนี้เป็นเนื้อปลานะคะเป็นเนื้อปลาที่ปุ๋ยบดแล้วเป็นเนื้อปลานิลนะคะทุกคนนี่ค่ะบดแล้วก็วันนี้ก็จะมีปลาลักเข้าไปด้วยนะคะเป็นชิ้นชิ้นค่ะหัวกะทิไข่ไก่สองฟองนะคะใบมะกรูดแล้วก็พริกสดหั่นซอยนะคะพริกแกงแล้วก็เป็นนี่ค่ะก็เป็นกะทินะคะแล้วก็น้ำตาลเกลือผงปรุงรสนะคะวันนี้เราก็จะมาทำห่อหมกปลากันนะคะอาจจะมีเติมน้ำปลานิดหน่อยนะคะแต่เดี๋ยวรอดูกันนะคะเดี๋ยวไปทำกันเลยค่ะนำเนื้อปลาที่เราเตรียมไว้แล้วก็ใส่กะทิลงไปนะคะกวนค่ะคนนะคะไปในทางเดียวกันนะคะค่อยๆหยอดกะทิลงไปนะคะค่อยๆหยอดกะทิลงไปนะคะเพื่อนคนไปในทางเดียวกันนะคะให้เนื้อปลาเหนียวนะคะนี่ค่ะก็คนไปเรื่อยๆแล้วก็หยอดกะทิลงไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะคนแบบนี้นะคะใส่พริกแกงลงไปเลยค่ะเพื่อนๆไข่ไก่ค่ะ2ฟองนะคะคนเหมือนเดิมค่ะไปในทิศทางเดียวกันค่ะนี่ค่ะทุกคนเราก็กวนรู้สึกก็ใช้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาปรุงรสชาติค่ะปุ้ยก็จะใส่ผงปรุงรสลงไปนิดนึงนะคะเพราะพริกแกงเขาก็มีความเค็มของเขาอยู่แล้วนะคะน้ำตาลค่ะใส่หนึ่งช้อนชาพอนะคะทุกคนแล้วก็เกลือค่ะนิดเดียวพอนะคะเดี๋ยวจะเค็มแล้วปุ้ยก็จะโรยใบมะกรูดลงไปเลยแล้วก็คนเหมือนเดิมค่ะเพื่อนเราคนได้ที่แล้วนะคะเพื่อนๆเราก็ใส่เนื้อปลาลงไปเลยค่ะแล้วก็คนเหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆกะทิที่เหลือค่ะแล้วก็ใส่ลงไปเลยนะคะนี่แบบนี้ค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะมาชิมรสชาติกันอีกนิดนึงแตะๆก็ได้นะคะเพื่อนๆนี่ค่ะใครจะใส่ผักก็ได้นะซัสนะคะขออภัยด้วยนะคะใส่กะหล่ำลวกก็ได้นะคะแต่วันนี้ปุ้ยก็ไม่ใส่อะไรเลยเอาแค่นี้ล่ะค่ะง่ายๆเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวเราชิมรสชาตินิดนึงใช้ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปห่อเลยนะคะนี่ค่ะเรามาตักห่อหมกใส่นะก่อนที่จะใส่ปลาลงไปปุ้ยก็จะราดกะทิลงไปนิดนึงนะคะเพื่อนๆนิดหน่อยเองนะคะแล้วเราก็ตักปลาเลยค่ะเพื่อนๆนี่กระดาษฟอยล์ปุ้ยใช้กระดาษฟอยล์นะคะก็ทำเป็นกระทงแบบนี้ล่ะค่ะก็จะไม่สวยเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพื่อนๆซิว่าจะได้กี่อันนะคะนี่น่าจะ3กระทงก็อีก1กระทงใส่ได้พอดีไหมพอดีค่ะเ
ไปเลยนะคะบางอันก็จะปลาเนื้อปลาแซลมอนเยอะหน่อยบางอันก็จะนิดหน่อยนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆใส่ลงไปเลยนี่ใส่เนื้อปลาลงไปอีกนี่นี่ค่ะไม่สวยแต่อร่อยก็ช่างเนาะอันนี้กระทงใหญ่หน่อยก็ใส่เยอะหน่อยอันนี้ก็นี่ค่ะเดี๋ยวเราก็ทำการนึ่งเลยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเพื่อนๆเป็นไงน่ากินไหมคะแค่นี้ก็เนาะเห็นไหมคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปนึ่งกันค่ะนี่เราก็จะทำการนึ่งเลยนะคะนี่ค่ะเปิดไม้ตั้งหม้อแล้วก็ปิดฝาไปเลยค่ะนี่ค่ะสุกแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราเอากะทิราดเลยนะคะเพื่อนๆเนาะนี่ค่ะเป็นไงคะเพื่อนเพื่อนกะทิบางคนก็จะผสมแป้งข้าวเจ้านะคะปุยก็ไม่ผสมอะไรเลยใช้กะทิล้วนๆค่ะนี่ค่ะเราก็โรยด้วยใบมะกรูดค่ะนิดๆหน่อยๆนะคะเพื่อความหอมนี่ค่ะพริกก็ใส่พอประมาณนะคะนี่บางคนก็ใส่พริกชี้ฟ้าปุ้ยไม่มีปุ้ยก็ใช้พริกสดธรรมดานี่แหละค่ะเพื่อนเพื่อนใช้ได้เหมือนกันสวยเหมือนกันค่ะนี่เสร็จแล้วค่ะเป็นไงคะน่ากินไหมสำหรับห่อหมกปลาก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะใครหิวก็ตักข้าวรอเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ปุ้ยก็ฝากไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะทุกคน